อยู่ในคลิปนี้ผมจะนำเสนอ20ข้อมูลที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับเกม Final Fantasy Security Beast กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับคอนเทนต์ Final Fantasy Security Beast นะครับผมวันนี้ผมก็ได้เอาจริงก็คือได้จากการที่ไปค้นหาเพิ่มเติมแล้วก็ได้จากการเล่นเกมด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าข้อมูลที่ผมหยิบมานำเสนอในวันนี้มันเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ได้บอกในตัวเกมเต็มๆบางข้อมูลก็ได้มาจากเอกสารที่อยู่ในตัวเกมบางข้อมูลก็ได้มาจากคำพูดของตัวละครแล้วก็มาปฏิปต่อกันอีกทีนึงว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมรวบรวมได้มาทั้งหมดจริงๆวันนี้ก็มีประมาณ20ข้อมูลด้วยกันเอาจริงผมว่ามันมีเยอะกว่านี้นะที่เราอาจจะยังไม่รู้และผมก็หาไม่เจอนะครับผมใครที่รู้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมยกมาให้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคครับก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าผมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ20ข้อมูลที่คุณอาจยังไม่รู้คำเตือนเนื้อหาภายในคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องบางส่วนของเกม Final Fantasy Security Beast 1. Roxanne Woop หรือ Roxy เธอถูกโปรแกรมให้มีความอยากเอาชนะจนทำให้เธอนั้นมีความรู้สึกเศร้าจากแรงกดดันที่อยากเอาชนะดูได้จากคำพูดของเธอที่มีการให้กำลังใจตนเองและในบางช่วงของตัวเกมที่เราจะเห็นเธอนั้นแอบร้องไห้คนเดียว I'm not a loser. 2. แกมล็อกชิก้าของโปรดของเธอนั้นก็คือพิซซ่า 3. บอนนี่เคยอยู่ในวงดนตรีแกมล็อกเช่นกันก่อนที่จะถูกถอดออกด้วยเหตุผลบางประการและถูกแทนที่ด้วยมือเบสคนใหม่อย่างมอนตี้ 4.พินชาน่าที่เฟสตี้เคยพูดถึงในตอนแรกมันคือตุ๊กตาตัวใหญ่ที่ใส่ขนมไว้ภายในเอาไว้ให้สำหรับเด็กๆตีในงานปาร์ตี้ 5. ระบบของเฟสตี้เขานั้นจะถูกปิดหากไม่ได้เข้าเครื่องรีชาร์จในทุกๆ1ชั่วโมง 6. ซันดรอปเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้เล่นกับเด็กๆต่างกับเจ้ามูนดรอปที่ไม่ชอบเล่นกับเด็กที่มีสายซุกซนจริงๆแล้วเกเกอรี่เป็นเด็กไม่มีบ้านทำให้ไม่มีข้อมูลหลักและนี่อาจเป็นสาเหตุที่ในฉากแรกนั้นเจ้าเฟสตี้ไม่สามารถสแกนข้อมูลของเขาได้และทำให้ระบบของเฟสตี้รั่วในที่สุดนั่นเองครับแต่เกเกอรี่แอบเข้ามาในห้างอาจจะเพื่อตามหาเด็กๆคนอื่นๆที่หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาตามที่ออกข่าว9. เฟเซอร์บลัสเตอร์หรือแสงแฟลชจากกล้องสามารถทำให้หุ่นแอนิมาทอนิกสตันหรือหยุดการทำงานได้ชั่วคราวแต่มันใช้ไม่ได้กับมอนตี้เพราะว่าเขานั้นใส่แว่นกันแดด 10. เบื้องต้นหุ่นทุกตัวลงโปรแกรมป้องกันการทำร้ายมนุษย์ไว้แต่ก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่มันทำร้ายผู้เล่นแต่ก็อาจจะเป็นเพราะพวกมันนั้นยังไม่สมัครสมาชิกช่องต่อเม้งก็เป็นได้ครับเพียงแค่เดือนละ35 บาทเท่านั้นครับแล้วอย่าคลิกใต้คลิปนะครับผม11. เสียงร้องเพลงของชิก้าทำให้ระบบการทำงานของหุ่นสตาร์บอทและหุ่นตัวอื่นๆขัดข้องได้จนเคยเกิดเหตุอันตรายต่อลูกค้าภายในห้างมาแล้วครั้งหนึ่งในตอนที่เธอนั้นพยายามจะร้องเพลง 12. กรงเล็บของมอนตี้ถูกออกแบบมาให้เขาสามารถใช้ในการเล่นเบสได้แต่ในขณะเดียวกันเขานั้นก็กลับใช้มันในการทำลายข้าวของสักส่วนใหญ่13. บร็อกซี่มีความสามารถพิเศษในการคุยกับหุ่นตัวอื่นได้ในขณะที่อยู่คนละฝั่งของกำแพงหรือก็คือมีความสามารถในการมองทะลุได้นั่นเองครับผม 14. มอนตี้มิสเตอรี่มิกซ์ก็คือเครื่องดื่มใหม่รสพิซซ่าที่ทำให้ชิก้าคลั่งและทำร้ายผู้คนได้ไม่เว้นแม้แต่ลูกค้าเพียงเพื่อให้ดื่มมัน 15. Pirates Adventure กับตันฟ็อกซี่คือโปสเตอร์หนังล้อเลียน Pirates of the Caribbean โดยมีตัวแสดงหลักอย่างฟ็อกซี่นั่นเองครับ16. Music Man เป็นหุ่นยนต์ DJ MM รุ่นใหม่เขาสามารถเคลื่อนที่จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ผ่านท่อที่เชื่อมต่อกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ Music Man นั้นสามารถไปทำความสะอาดห้องต่างๆได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับ
17แจ็คคัสกินฉากจบฉากหนึ่งก็ทำให้ผู้เล่นอย่างเรารู้ว่าถ้าหากเฟรซดี้ไม่อยู่แล้วมิสเตอร์ฮิปโปนั้นก็จะเป็นหุ่นแกมล็อกตัวต่อไปที่มาแทนที่เขานั่นเองครับส่วนตัวผมอันนี้คิดว่าขอบายนะครับผมคิดว่าพี่แกเนี่ยไม่น่าจะมาร้องเพลงนะแต่น่าจะมา My friend you have met a terrible demise but you know I don't feel too bad about it after all if it weren't for me it would have just been from someone else you know I guess what I'm trying to say is life goes on well for everyone else life goes on not for you you're dead but that's neither here nor thereIt reminds me of one summer day in the park. I was having just a delightful picnic with my good friend Orville. And I said to him, I said, Orville, I have a story. And he said to me, what's the significance of the story? And I said to him, Orville, not every story has to have significance, you know. Sometimes a story is just a story.If you try to read into every little thing and find meaning in everything anyone says, you'll just drive yourself crazy. I had a friend do it once. Wasn't pretty. We talked about it for years. And not only that, but you'll likely end up believing something you shouldn't believe and thinking something you shouldn't think or assuming something you shouldn't assume, you know? Sometimes, I said, a story is just a story. So just be quiet for one second of your life and eat your sandwich, okay?Of course, it was only then I realized I made sandwiches, and poor Orville was having such difficulty eating it. Elephants have those clumsy hands, you know? Actually, I suppose that's the problem. They don't have hands at all, do they? They're all feet. I couldn't imagine someone asking me to eat a sandwich with my feet. Okay. Now, if I recall correctly, there was a bakery nearby. I said to him, Orville...let me go get you some rye bread. Now, I'm unsure if elephants enjoy rye bread, but I assure you that Orville does. Now, this was on a Tuesday, which was good because rye bread was always fresh on Tuesday. They made sourdough bread on Monday and threw it out Wednesday, or rather, they sold it at a discount for people wanting to feed the ducks, and then probably at the end of the day, finally, they threw it all out. I don't recall.I do remember a man who would bring his son to the bakery every Wednesday and then go feed the ducks. He would buy all of the sourdough bread. Of course, you know, you're not supposed to feed the ducks sourdough bread at all. It swells up in their stomach and then they all die. At least that's what I've heard. You know, I never saw any ducks die myself, but I did notice a substantial decrease in the duck population over the course of a few years.I just never thought to stop the man and tell him that he was killing the ducks by feeding them sourdough bread. And if you want my opinion on the matter, and I told Orville this as well, if you want to feed ducks or birds or any kind for that matter, it's best to buy seed. I mean, when you think about it, breads of any sort don't occur in nature. They don't grow on trees or spring up from the bushes. I don't think birds know what to do with bread. What was I saying?Oh, yes. So I bought Orville some rye bread. What a fine day it was. 18. หากเฟสตี้แบตหมดเราสามารถใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์ต่อค่ากับตัวของเฟสตี้และจั๊มแบตเพื่อให้เขากลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งครับ19. นิ้วของเฟสตี้นั้นสามารถเปิดออกและกลายเป็นแฟกช็คได้ด้วย20. แวนนี่อาจจะเป็นชื่อที่ได้มาจากการพูดรวมกันระหว่างวานิสซากับบันนี่ก็เป็นไปได้ตามคำบอกเล่าของเฟสตี้ครับผมโอเคครับผมแล้วคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปผู้ชมในที่นี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับผมข้อมูลคร่าวๆที่ผมจัดมา20ข้อมูลเนี่ยอาจจะยังไม่ครบหรืออาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ผมตกหล่นไปแล้วคุณผู้ชมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ผมได้ใต้คลิปนี้เช่นเคยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดชอบตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ